พาร์ทเนอร์คุณก้าขอเพิ่มอีกหน่อยแล้วทำไมถึงมาได้เป็นพาร์ทเนอร์เอเซนต์ล่ะครับเห็นว่ามาร่วมกับเน็กเทคด้วยเนาะช่วยเล่านิดหนึ่งครับคือในเชิงนโยบายของเราเนี่ยเราจะไม่พัฒนาอะไรที่มันลงลึกไปในสินค้าที่เป็นอินเวสเป็นเรียกว่างานวิจัยนะเราก็จะเจอพี่เก๋นะในงานในสักแปดปีที่แล้วมั้งนะฮะแล้วพี่คุยกันดูแล้วมีระบบเอเซนต์จริงๆแล้วงานวิจัยเองผมยังมองว่าเหมือนเป็นปืนของเรานะเป็นอาวุธหนึ่งของเราที่เราใช้ที่จะออกตลาดเองเราใช้ที่จะเข้าสู่ตลาดของเราเองได้ด้วยฉะนั้นแต่ถ้าเกิดเราจะต้องมานั่งวิจัยเองทำในสิ่งที่คนเขาคิดมาแล้วนะฮะแล้วเอามาแล้วพัฒนาไปแข่งหรือว่าพัฒนาด้วยตัวเองเนี่ยมันเสียเวลามากสู้การเอาสินค้าที่เอาสิ่งที่เขาวิจัยมาแล้วเนี่ยนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจได้มากที่สุดอย่างนั้นน่าจะสำคัญกว่าจากนั้นก็เลยเป็นบุพเพสันนิวาสมาเจอดร.เก๋นะครับเพื่อที่จะมาเชื่อมเอเซนต์กับงานของซอฟต์แวร์Search Enable นี่นะฮะโอเคครับทางคุณโบ๊ทครับในมุมของพาร์ทเนอร์อะไรก็ตามที่ถามเมื่อกี้มีอะไรจะเสริมไหมครับคำถามว่าอะไรนั่นไงมีพาร์ทเนอร์มีพาร์ทเนอร์หนึ่งแล้วก่อนพาร์ทเนอร์คำถามผมอยากจะตอบคำถามแรกแต่ผมลืมไปแล้วคุณโอ๊ตรู้ไหมครับคำถามคืออะไรครับเมื่อกี้เหรอจ้าก่อนที่จะถามโอเคโอเคเรื่อง acquisition เรื่อง user ดีกว่าเรื่องว่าจะไปหากลุ่ม user กลุ่มแรกไงคือช่วงแรกอะครับผมยอมรับว่าพวกเราอ่อนเรื่องอ่อนประสบการณ์เรื่องนี้มากแล้วเราไม่รู้ว่ามันมี knowledge เรื่องอย่างนี้อยู่ไอ้คำว่า start up มันไม่เคยเกิดขึ้นในเมืองไทยมาก่อนแต่มันมีคำนี้เกิดขึ้นมาที่อเมริกานานมากแล้วเราเริ่มทำธุรกิจโดยที่เราไม่ได้เรียกตัวเองว่า start up ในช่วงนั้นเราก็เป็น SME เขาคุ้นคิดกันเรียกว่า SME ปรากฏว่าผมก็จับพัดจับผูไปอยู่ในวงการที่เขาเรียกว่า start up แล้วเราเริ่มเห็นว่าเอ้ยวงการนี้มันมี knowledge บางอย่างเอ้ยถ้ารู้เรื่องเนี่ยตั้งแต่แรกนะผมจะไม่เสียเวลาขนาดนี้เด็ดขาดเลยในหลายๆเรื่องครับที่กราฟหลุดมาหลายๆประเด็นนะครับ MVP Lean Startup Concept อะไรเงี้ยมันเป็นแนวคิดที่เสียดายถ้าจะไม่รู้ครับถ้าจะเริ่มต้นธุรกิจใหม่นะครับก็คือวันนี้เราทำทุกอย่างให้มัน Lean มากๆได้แล้วก็มี Mindset เรื่อง Build Measure Learn ทำเอาของออกไปเร็วๆ Rapid Prototype Agile Development อย่างเงี้ยครับของผมเนี่ยถ้าอยากจะแชร์ตรงนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของ Metrics บางอย่างที่สตาร์ทอัพควรจะต้องรู้ครับเราเรียกมันว่า AARR ครับ Private Metrics ที่สตาร์ทอัพควรจะต้องรู้ไม่ว่าคุณจะเป็นทำอะไรก็แล้วแต่ e-commerce ทำ user social media หรือว่าอย่างผมทำ enterprise app เนี่ยเช้าๆผมต้องดูเมทริกพวกนี้อยู่ตลอดเวลาผมมีเมทริกอยู่5ตัวที่ผมต้องดูทุกวันแต่ละตัวมันจะบอกว่าเรา acquire user มาได้ยังไงเรา activate เขามาได้ยังไงเราจะ retain เขาไว้ได้ยังไงแล้วก็สร้าง revenue ได้ยังไงแล้วก็ referral ได้ยังไงผมดูสแตทพวกนี้ตลอดครับประเด็นแรกคือว่า acquisition user acquisition คืออะไรนะครับมันมีคำถามอยู่แล้วว่าเราใหม่วันแรกที่เราเป็น day one startup ทุกคนเป็น day one แล้วก็ไม่ nobody ทำไงถึง acquire user ได้เพิ่งมีเคสที่น่าสนใจล่าสุดคือเมื่อวานวัน2วันที่แล้วมีแอปตัวหนึ่งชื่อว่าโยที่อเมริกาถ้าเคยได้ยินโยไม่ต้องมีงานวิจัยอะไรรองรับเลยแต่ว่าแม่งเรสฟันได้1ล้านเหรียญแป๊บเดียวไม่มีฟีเจอร์เลยนอกจากพูดคำว่าโยครับแล้วแอปอย่างเดียวชื่อโย YOYO ยังไงฮะนิดหนึ่งครับส่งคำว่าโยไปหาเพื่อนเนี่ยครับแค่นี้เลยเรสได้1ล้านเหรียญ30ล้านบาทฟอร์วอร์ดฮะเราต้องทำอะไรกันนักขนาดไหนนั่นดิอะไรอ่ะเดี๋ยวคือวันนี้มันเป็นมีมุมมองหลายๆอย่างครับที่มันเป็นพฤติกรรมของยูเซอร์ที่มันเปลี่ยนไปเราโดนโอเวอร์เวมมิ่งด้วยโซเชียลมีเดียบางทีเราอาจจะต้องการอะไรง่ายๆบางอย่างขึ้นมาก็ได้แล้วถ้ามันดิเฟอเรนเชียตอยู่ในคอนเทกซ์ที่เหมาะสมครับการเป็นออปปอร์ทูนิตี้ได้เฉยๆเลยบางทีแอปไม่ต้องมีคนนะครับพอมันเคยมีเอ็กซ์เพรียนซ์อะไรแล้วมันคาดหวังสิ่งที่ไม่เหมือนเดิมถูกป่ะซิมมี่ออกมาแล้วเราจะออกซิมมี่อีกไม่ได้สมมติว่าไอ้ตัวนั้นซิมมี่อะไรน่ะครับหรือว่าอะไรวันนี้คนมันเริ่มมีประสบการณ์เรื่องอย่างนี้มาแล้วมันก็จะเราคงออกโยซ้ำอีกไม่ได้แน่นอนแต่ว่ามันรวยไปแล้วไอโยนี่เป็นเคสที่น่าสนใจคือเรามองในมุมของ user acquisition ทำยังไงมันถึงจะ reach คนได้เร็วที่สุดปึ๊บเดียวใช่ไหมครับก็แต่ว่าตอนนั้นผมไม่รู้ไงผมเลยใช้เวลา18เดือน development แบบไม่เคยออกไปเทสตลาดก่อนด้วยความมั่นใจ requirement ตัวเองมาก18เดือนไม่มี revenue ร้อนจบไปฟีเจอร์ที่เสียเวลาทำไป6เดือนไม่มีคนใช้ถ้าเป็น Lean Startup แนวคิดใหม่ๆเดี๋ยวนี้ครับเขาจะออกไปเทสทุกด้วยความเร็ว Market Validation จะเร็วมากตอนนี้เราก็เลยรวมตัวกันตั้งสมาคม Startup Association Thailand ขึ้นมา Startup Thailand ก็เพื่ออยากจะ educate คนรุ่นใหม่ๆว่าอย่าไปเสียเวลาแบบพวกผมนะครับแล้วก็มันมี knowledge มีเราสามารถจะ access ถึง knowledge พวกนี้ได้ง่ายขึ้นและส่วนหนึ่งคือพวกเราได้ investor มาแล้วได้ไป accelerate ที่เมืองนอกมาแล้วเงี้ยมันมีองค์ความรู้ครับก็เป็นสตาร์ทอัพอะ
ลยนะครับตอนนี้คำว่าชื่อ Thailand Startup Association Thailand Startup ชื่อเล่นว่า Startup Thailand Startup Thailand ไปคือมันมีหลายๆโครงการที่แบบ Startup Brazil Startup Chile เนี่ย Startup Chile โอเคมัน success ที่สุดอยู่แล้ว Startup Brazil ก็ตามมาแล้วไม่มีหน่วยงานรัฐคนไหนใช้ Startup Thailand สักทีผมเลยขโมยมาใช้ครับก็คิดว่าเดี๋ยวคงจะได้เปิดตัวอาทิตย์หน้าให้เรียนเชิญอยู่แล้วนะครับดังนั้นใครสนใจ Startup Thailand ไปคือคำว่า Startup เมื่อกี้เราคุยกันข้างล่างว่าคำว่า Startup มันคืออะไรนิยามนิยามของคำว่า Startup แต่ละคนก็มีบิดาแห่ง Startup อย่าง Citibank Eric Ries เขาก็จะอธิบาย Startup ว่าเป็นคนที่ looking for scalable and repeatable business model ใช่ไหมครับวันนี้คำรูปแบบของ Startup มันไม่ใช่ขายซอฟต์แวร์เดินไปขายตามออฟฟิศเหมือนสมัยก่อนที่ผมขายไอ้พวกนั้นมันไม่ scalable แล้วมันมีโอกาสที่จะไม่ repeatable ทำได้ successproduct หนึ่งแล้ว product หน้าอาจจะไม่ success อีกใช่ไหมครับ startup มันคือ looking for repeatable and scalable business model Google มันเคยเป็น startup มาก่อนทุกคนเคยเป็น startup มาก่อนแต่ว่าเขาเจอแล้วว่าเขา scale ยังไงใช่ไหมครับ Uber ที่กำลังเข้ามา Easy Taxi พวกนี้เป็น startup ที่ scale แล้วโอเคพวกผมกำลังอยู่ในสเตจที่กำลัง scale กำลังหาเราได้ funding มาเพื่อจะ scale นะครับแต่ถ้าถามผม definition ของผมตรงๆคือว่า startup มันก็คือคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรอยู่คือธุรกิจเทคโนโลยีสมัยใหม่ครับบางทีมันหาสูตรสำเร็จไม่เจอผมไม่ได้ทำร้านกาแฟเหมือนสมัยก่อนที่เอากาแฟผสมน้ำผสมคอฟฟี่เมดนั้นคือสูตรสำเร็จของธุรกิจผมเอาไปตั้งที่เคาน์เตอร์แล้วมันจะขายได้อันนั้นคือเรารู้สูตรอยู่แล้วมันมีฟอร์มูล่าอยู่แต่วันนี้สตาร์ทอัพแต่ละคนมันเกิดมาด้วยความใหม่ถามว่าผมต้องมีอะไรมาเป็นองค์ประกอบความสำเร็จผมบ้างยูเซอร์เหรอสปอนเซอร์เหรอหรือว่าอะไรก็ไม่รู้ผมไม่รู้แฟกเตอร์พวกนี้ครับนั่นคือในสเตจของสตาร์ทอัพเรา looking for formula of successใช่ไหมครับตราบใดที่ผมยังไม่รู้เนี่ยผมควรจะเรียกตัวเองว่าสตาร์ทอัพอยู่ผมกำลัง try out ในหลายๆอย่างอยู่แต่ว่าถ้าผมรู้แล้วว่าสูตรสำเร็จของผมสมมุติว่าเป็นสมการ2x เท่ากับ2 y บวก b อย่างเงี้ยนี่คือสมการ x เท่ากับ2 y บวก b คือสมการความสำเร็จของผม x ผมจะไปหา funding มา20 y ผมจะได้ความสำเร็จ10 x นั่นคือสตาร์ทอัพเขาก็ looking for funding แต่ว่าคุณจะ looking for funding เมื่อคุณได้รู้สมการความสำเร็จแล้วสเตจแรกก็คืออินคิวเบเตอร์เนี่ยแหละครับจะเป็นคนที่มาช่วยเราไฟจูนิ่งหาสมการความสำเร็จก่อนเสร็จเราก็ไปหาแอคเซลเรเตอร์พาเราไปหาฟันดิ้งก้อนใหญ่ขึ้นแล้วก็วิ่งไปถึงความสำเร็จที่เร็วขึ้นน่าจะเป็นเดฟินิชันของสตาร์ทอัพที่ผมในฐานะเอนจิเนียร์เข้าใจแล้วก็ถ่ายทอดแบบนี้ดีกว่าชัดเจนเนาะกับคำว่าสตาร์ทอัพที่ทางคุณโบ๊ทนิยามนะครับสังเกตว่าคุณโบ๊ทผมก็โบ๊ทเนาะครับผมดับเบิลโบ๊ทไม่เหมือนคุยกับตัวเองเนาะงั้นเนาะคนชื่อโบ๊ทจะหน้าตาดีนิดหนึ่งนะครับโอ้ยจริงๆเมื่อกี้คุยกันอย่างที่คุณโบ๊ทบอกสตาร์ทอัพเนี่ยหลายๆคนจะนิยามต่างกันมากนะครับตรงนี้ชัดเจนแล้วนะครับแล้วในมุมของคุณกั๊กล่ะครับสตาร์ทอัพสั้นๆมีไหมครับในมุมโจทย์ยากเลยฮะอธิบายซะหล่อเลยเพราะว่าจะแต่ละคนสตาร์ทอัพนิยามไม่เหมือนกันนะฮะจริงๆแล้วใกล้เคียงกันนะฮะจริงๆสตาร์ทอัพเลยคือผมมองสตาร์ทอัพคือ SME เล็กๆทั่วไปนั่นแหละนะฮะก็คือเปิดบริษัทขึ้นมานะฮะแล้วก็เริ่มทำขึ้นมาจนรวมลูกค้าให้มันโตให้ได้ทำยังไงจนมันจะโตได้จนมันมาชัวร์ได้อย่างที่บอกไปคือพอได้ทำการสำเร็จแล้วสุดท้ายเราทำไงก็ดับเบิลดาวน์อินเวสต์เป็นลงไปกับสิ่งที่เรามั่นใจแล้วเราก็โตต่อคนคาดเนี่ยรายละเอียดปีกย่อยการเตรียมตัวจะไปขอฟันดิ้งเนี่ยมันตื่นเต้นหรือมันต้องอะไรมากมายมากไหมฮะหรือมันมีความเจ็บปวดอะไรแชร์ไหมฮะเฮ้ยยูอะไรคิดอะไรแชร์ตรงนี้ได้ไหมฮะอยากรู้ตรงนั้นจังเลยคุณฟังอยากฟังไหมครับนะครับลองดูหน่อยนะครับมีไหมฮะมีแชร์สตาร์ทอัพไทยนี่เหมือนกับเหมือนลูกแกะเหมือนลูกแกะวิ่งไปแล้วมีหมาป่าวิ่งมารอบๆกันนะฮะจริงๆแล้วไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่ามันก็ยังมีเวนเจอร์แคปิตอลหลายๆรายมีรูปแบบการเลือกของเราเองวันเองเราเริ่มมาธุรกิจแรกๆอย่างเงี้ยฮะเราพอเราเป็นสตาร์ทอัพคือเรายังไม่เคยสักเซสมาก่อนสิ่งนึงที่เรากำลังค้นหาตัวเองคือหาทางที่จะสักเซสหาเงินคนที่จะมาเชื่อเราเชื่อในพาชั่นของเราแล้วลงทุนกับเราให้เราโตได้ที่ปัญหาก็คือว่ามันก็มีช่องทางหลายๆทางมันไม่ใช่ว่าจุดต้นกับจุดสำเร็จมันวิ่งตรงไปหรือวิ่งเลี้ยวทางนี้แล้วมันสำเร็จแต่มันผมเชื่อว่ามีอีกหลายทางมากที่จะสำเร็จได้วันหนึ่งเราเจออินเวสเตอร์คนหนึ่งเราก็บอกเฮ้ยนี่คือทางนี้สำเร็จนะหลอกตัวเองเข้าไปฮะบอกตัวเองเข้าไปว่าเฮ้ยมันต้องสำเร็จตรงนี้นะเว้ยพอย้อนกลับมาอีกทีเฮ้ยจริงเหรอแล้วก็ไปเจออีกลายหนึ่งแล้วก็ไปเจออีกลายหนึ่งแล้วไปเจออีกลายหนึ่งบางครั้งเองการที่จะหยุดเราก็บอกว่าเฮ้ยตรงนี้ไม่ไปดีกว่าแล้วดีๆไปเจออีกลายนึงที่มันดีกว่าอันนี้มันเป็นจุดที่ยากนะในการเลือกตรงนั้นให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือก VC เองมันเตรียมตัวค่อนข้างเยอะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราต้องเตรียมตัวมากกว่าคือเราไม่ได้เปิดบริษัทมาเพื่อหา VC ไม่ได้เปิดบริษัทเพื่อหาฟันแต่เราเปิดบริษัทมาเพื่อความสำเร็จความสำเร็จมันไม่ได้จบจากเงินแต่มันจบจากหลายๆอย่างอย่างเลี้ยงบริษัทยังไงให้มันโตได้
ไปหาฟันอย่างเดียวไม่มีเงินเลี้ยงบริษัทก็ตายเดบอย่างเดียวไม่หาลูกค้าไม่หาฟันเลยแล้วก็ตายอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันคงต้องบาลานซ์กันไปว่าทำยังไงให้มันไปได้แต่ถ้าเกิดว่าคงไม่ใช่แบบว่าที่รวยแล้วไม่เอาฟันแล้วยังไงก็อยู่ตัวเองได้แล้วก็ไปของเราต่อไปแต่ถ้าบริษัทรวยแล้วมีมาชวนตี้ขนาดนั้นก็อยู่ก็ดีแต่ถ้าบางครั้งเองมันก็แบบเราก็ต้องมองไปเรื่อยๆแล้วก็มองทุกด้านนะฮะมีอินเวสเตอร์เข้ามาก็คุยแล้วก็ช่างใจเอ๊ะดีไหมเอ๊ะหรือจะไม่ดีสุดท้ายแล้วเกือบจะใช้กัดฟิลลิ่งอะฮะคุยกันเองกับโคฟาวเดอร์คุยกันเองกับพาร์ทเนอร์เอายังไงกันดีครับซึ่งปัจจุบันความรู้สึกนั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นอดีตไหมฮะหรือปัจจุบันยังตามมาอยู่เพราะเราไม่มีราวดิ้งราวเดียวปกติสตาร์ทอัพเราก็มีตั้งแต่ฮะ4ฟันดิ้งนะ P 4ก่อนด้วยแล้วก็4ฟันดิ้งมีซีรีส์ A ซีรีส์ B ซีรีส์ C ซีรีส์ D อะไรว่ากันไปเพราะอินเวสเมนต์มันไม่ได้อินเวสเมนต์จบรอบเดียวแต่ละครั้งแต่ละราวเองมันก็มีเป้าหมายของการอินเวสเมนต์อินเวสเพื่อสร้างโปรดักต์อินเวสเพื่อให้โปรดักต์โตอินเวสเพื่อสเกลอินเวสเพื่อจะให้กลายเป็นแบบคอนกลอมเมอเรทอะไรเงี้ยฮะแสดงว่าทุกรอบนั้นต้องเตรียมตัวแล้วก็ต้องมีแผนมากมายเลยเพื่อจะให้ซักเซสถูกไหมครับก็จริงๆแล้วไม่ต้องซีเรียสกับแผนกันนะเดินไปแต่มันก็มีได้ครับพี่คุณบอสครับมุมผมรู้สึกว่าฟันดิ้งมันก็คือมันมี strategy ของมันอยู่เหมือนกันโอเคไอการที่ไม่หาอินเวสเตอร์หรือเรียกว่า bootstrapping มันก็เป็น strategy หนึ่งเหมือนกันในช่วงแรก day 1เราก็ควักกระเป๋าเงินเก็บอะไรกันลงมาเหมือนกันใช่ไหมครับการที่ได้ investor มันก็ไม่ใช่ end game ไม่ใช่ว่ามันคือความสำเร็จคือบางคนก็บอกว่ามองพยายามจะมองว่าใครได้ fundraise ไปแล้วจะถือเป็น hero อะไรเงี้ยจริงมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นเลยมันแค่มีคนมาขี่คอคุณแล้วก็ต้องเดินต่ออยู่ดีใช่ไหมครับแต่ว่าถ้ามองเป็นมุมนั้นก็เป็นมุมนึงแต่ว่าสิ่งที่ผมมองก็คือว่า investment มันไม่ใช่แค่เงินนะครับเรา looking for smart money มันไม่ใช่แค่ money เพราะ money จริงๆวันนี้มันมีเยอะมากเลยนะวันนี้ investor นอก investor ไทยคนมีตังก็เริ่มอยากจะ invest ลงไปในธุรกิจที่เป็นอนาคตของชาติอนาคตของลูกหลานเขาเหมือนกันใช่ไหมครับเลิกเปิดผับเลิกเปิดสาหร่ายอะไรกันแล้วมันเริ่มทำ invest เป็นพวกนี้กันบ้างก็เริ่มเห็นแนวทางนั้นคือแนวทางนี้ผมรู้สึกไปเองนะครับว่าเมืองไทยเรา behind ประเทศในรีเจียนอยู่พอสมควรหลังจากที่ช่วงที่เราน้ำท่วมเรามีปัญหาการเมืองวันนี้อินโดนีเซียเนี่ยอินเวสเตอร์เป็นบริษัทที่ย้ายมาจากธุรกิจการเกษตรมาอินเวสในธุรกิจเทคและธุรกิจสายอะไรอย่างนี้เยอะมากนะครับเป็นโรงงานอินเวสเตอร์เพื่อนผมที่ผมมีเวนเจอร์อยู่ที่อินโดนีเซียเป็นบิวอินโดเนี่ยครับก็ครอบครัวเขาก็ทำธุรกิจเป็นagriculture มาก่อนแล้วก็ส่งลูกไปเรียนต่อเมืองนอกลูกก็กลับมาทำอะไรที่เป็นเทคอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเขามองว่าเป็น next generation business ก็เมืองไทยกำลังเริ่มครับก็วันเราก็เลยต้อง educate ทั้งสองฝั่งผู้ประกอบการด้วย investor ด้วย angel investor วันนี้แบบที่กล่าวว่ามันเริ่มมีแต่ว่าเขาก็ยังจดจ้องๆอยู่เราไม่ค่อยมี success case มากนักนะครับวันนี้เราก็ต้องพยายามจะฟูมฟัก ecosystem ให้ดีเราอ่านมาจากเมืองนอกเหมือนกันคือพวกผมก็คนที่ทำ tech startup ก็มักจะอ่านซินเดอเรลล่าสตอรี่จากเมืองนอกมาบ่อยๆโอ้โหแม่งเรสกันได้เว้ยคนนู้น exit คนนี้ acquire Google ซื้อไปอีกแล้วแต่มันไม่เกิดอย่างนั้นในเมืองไทยสักทีใช่ไหมครับเราอ่านเป็นเรื่องอย่างนั้นทั้งที่ความจริงแล้วมันก็เป็นไปได้แต่ที่อเมริกามันก็แตกต่างกัน ecosystem มันแตกต่างกันมันพัฒนามาจนมาโชว์มากๆแล้วคน serial entrepreneur เนี่ยมันเคยทำแล้วมันทำซ้ำได้ใช่ไหมครับเคยทำ Twitter เสร็จแล้วเคยทำ PayPal แล้วมันทำอย่างนู้นอย่างนี้ทำสำเร็จต่อไปได้เมืองไทยมันยังไม่มีคนมนุษย์อย่างนั้นเท่าไหร่นะครับก็ต้องลองค่อยๆสร้างกันแล้วก็เรียนเชิญเข้ามาเป็นช่วยกันทำก็เดี๋ยวให้ ecosystem มันทิ้งอีเมลไม่ได้รับไซด์ไลน์แล้วก็นะออกมาได้ใครคนไหนใกล้ใกล้ถึงแล้วก็ออกมานะครับคือที่ผมถามมาต้นเนี่ยก็นี่แหละเดี๋ยวนักวิจัยมาทิ้งอีเมลกันเพื่อใช่นะครับอันนี้ผมตัดตอนตรงนี้นิดหนึ่งพอดีคุยเรื่องที่ผ่านมาแล้วผมมาดู present day ฟันปัจจุบันดีกว่าผมโฟกัส product ดีกว่าเนาะอาจจะลงในเรื่องของ product นิดหนึ่งได้ทราบข่าวมาว่าผมก่อนแล้วกันสไลด์ผมยังอยู่นี่เชิญเลยฮะครับ